สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่24เมษายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีแค่ไม่กี่ตลาดที่ปรับตัวลดลงแต่ว่าตลาดสุดท้ายที่ปิดไปเนี่ยก็คือตลาดสหรัฐนะครับเมื่อคืนเนี่ยถือว่าปรับตัวกันค่อนข้างผันผวนนะครับโดยในตลาดภาคเช้าของเขาเนี่ยดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับดาวโจนส์นี่บวกกันไป300 400จุดเลยนะครับแต่พอมาในภาคตลาดภาคบ่ายเนี่ยดัชนีมันมีการอ่อนตัวลงนะครับสุดท้ายเนี่ยดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกได้นิดนึงนะครับแต่ S&P 500กับ Nasdaq 100เนี่ยปรับตัวลดลงไปนิดนึงนะครับปัจจัยที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นสหรัฐในภาคบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของผลการทดลองวัคซีนRemdesivirนะครับของบริษัทกิลีดนะฮะโดยผลออกมาเนี่ยไม่ดีนะนะครับโดยผู้ป่วยนะครับที่รับยารับวัคซีนตัวนี้เข้าไปเนี่ยเสียชีวิต 13.9% นะครับมันมากกว่าค่ามาตรฐานที่ 12.8% เล็กน้อยนะครับแล้วก็จำนวนผู้ป่วยที่ทำการทดลองนะก็ต่ำกว่าที่วางแผนไว้นะครับโดยวางแผนไว้450รายนะครับแต่ว่าที่เข้าไปทดลองเนี่ยมันต่ำกว่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมามากกว่านี้นะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยเข้ามากดดันตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานเนี่ยก็คือของไทยเรานะครับดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับจนมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50วันได้นะครับหุ้นในกลุ่มน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีลงกันเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้โดดเด่นนะครับปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับคือเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันนะครับล่าสุดเนี่ยที่ประกาศออกมาเพิ่มขึ้นเพียง13รายเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวนะครับของไทยนี่เรียกว่าควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความผันผวนที่ลดลงแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษี SSF แบบพิเศษนะครับที่เพิ่งเปิดให้จองกันเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ซื้อกันได้ปกติแล้วนะครับผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ดีเลยนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างตรงจุดเลยทีเดียวนะครับตลาดก็ผันผวนลดลงนะครับคนที่ทำงานมีรายได้ก็สามารถลดหย่อนภาษีแล้วก็มีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นนะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็ได้ผลประโยชน์กันหมดนะครับสำหรับเรื่องของทุนหย่อนภาษี SSF แบบพิเศษนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบในขณะในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอย่างปัจจัยบวกเนี่ยก็มาจากราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับที่มีการฟื้นตัวที่ดีต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็มายืนแถวบริเวณสัก17เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่ส่วนปัจจัยที่เข้ามาลบเนี่ยก็อย่างที่เรียนมาในตอนต้นนะครับคือผลการทดลองของวัคซีน Remdesivir นะครับมันออกมาไม่ดีนักนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับก็เชื่อว่าผลการทดลองในขั้นต่อๆไปเนี่ยก็น่าจะมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจหมดหวังอะไรกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างผันผวนนะครับติดตลาดไปก็มีแค่ดาวโจนส์บวกได้อันเดียวนะครับ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยติดลบไปนะฮะพวกหุ้นน้ำมันอะไรก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับพวกหุ้น Exxon Mobil Chevron อะไรก็บวกกันดีอยู่นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีการประกาศตัวเลขinitial jobless claim นะครับหรือว่าตัวเลขผู้ลงทะเบียนว่างงานเป็นครั้งแรกประจำสัปดาห์มีผู้เข้ามาลงทะเบียนเนี่ยประมาณ 4.427 ล้านคนนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 4.2 ล้านคนนะครับแต่ก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ประมาณสัก 5,237,000 คนนะครับตั้งแต่สหรัฐดำเนินนโยบายล็อกดาวน์ประเทศแล้วก็ social distancing เนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนแล้วถึง26ล้านกว่าคนนะครับในรอบ5สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าสัปดาห์หลังๆเนี่ยกราฟมันก็เริ่มปรับตัวลดลงอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็ได้แต่หวังว่าเหตุการณ์ต่างๆก็จะจบได้ในเร็ววันนะครับค่อยๆคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ค่อยๆเปิดประเทศกันไปนะครับพวกคนที่ว่างงานก็ได้กลับเข้าไปสู่ตลาดการทำงานอีกครั้งนะครับตลาดหุ้นเอเชียก็ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมีแค่ตลาดหุ้นจีนนะครับ CSI 300เท่านั้นเองที่ปรับลดลงแต่ก็ลบเล็กน้อยนะครับลบแค่ 0.25% เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะฮะมาที่ยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะฮะต่อเนื่องเลยดัชนีสต็อก600เนี่ยบวกขึ้นมา 0.94% นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมา2ตัวนะครับก็คือตัวเลข German Manufacturing PMI ประจำเดือนเมษายนนะครับหรือตัวเลขภาคการผลิตของเยอรมันนั่นแหละออกมาที่ 34.4% นะครับก็ค่อนข้างต่ำนะฮะต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 39% นะครับและอีกตัวเลขหนึ่งเนี่ยก็คือ Manufacturing PMI ของอังกฤษนะครับออกมาที่ 32.9% นะครับจากที่ตลาดคาดไว้ที่ 42% นะฮะก็ตัวเลขมันไม่ดีหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อตลาดมากนักนะครับเพราะนักลงทุนก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีอยู่แล้วนะครับทั้งล็อกดาวน์ประเทศทั้งนู่นทั้งนี่มันก็จะให้ตัวเลขออกมาดีก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับราคาทองคำก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะฮะก็ปัจจัยที่เข้ามาสับสนราคาทองคำเนี่ยก็มาจากความคาดหวังนักลงทุนนะครับที่จะได้เห็นธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นออกมามากขึ้นนะครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมามันค่อนข้างอ่อนแอเลยทีเดียวก็ล่าสุดนะครับราคาทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณสัก1,725ถึง1,730เหรียญสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยช่วงนี้ผ่านมาถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับปัจจัยบวกนะครับที่เข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นไทยเนี่ยอันแรกก็มาจากราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับที่ฟื้นตัวต่อเนื่องทำให้ sentiment ของตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในไทยนะครับมาดีขึ้นต่อเนื่องนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยล่าสุดก็เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่13รายเท่านั้นถือว่าค่อนข้างต่ำส่งผลให้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมาปิดที่ประมาณสัก 1,272 จุดนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50วันที่ 1,264 จุดได้นะครับก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเป้าหมายที่จะเป็นแนวต้านถัดไปก็คงต้องไปดูที่แถว 1,300 จุดนะครับว่าจะยังไงจะผ่านไปได้ไหมหรืออะไรยังไงนะฮะก็อีกกลุ่มนึงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือกลุ่ม Property Fund กะหรี่บวกขึ้นมาเกือบ 2% เลยทีเดียวนะฮะพอข่าวเกี่ยวกับพวกเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19มันดีขึ้นเนี่ยพวกหลีดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์แน่ๆนะครับเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าคนจะกลับไปทำงานหรือว่าแบบแนวห้างเฮ้งอะไรที่แบบอาจจะกลับมาเปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดูเซนติเมนต์อะไรต่างๆก็ดีขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับผลการทดลองของวัคซีนเรมดิซิเวียของกิลีดนะครับออกมาไม่ดีนักแต่ก็ไม่ได้แย่มากอะไรผู้ป่วยที่เข้ารับการทดลองเนี่ยเสียชีวิต 13.9% นะครับมากกว่าค่ามาตรฐานที่ 12.8% เล็กน้อยนะครับประเด็นที่2นะฮะราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีต่อเนื่องล่าสุดมาอยู่ที่บริเวณประมาณสัก17เหรียญก็นักลงทุนก็คงอยากจะเห็นราคาน้ำมันดิบเนี่ยกลับไปแถว20เหรียญได้อีกครั้งโอเคประเด็นที่3นะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็เสถียรดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์สามารถมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50วันได้นะครับเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 1,300 จุดนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากท่านผู้ฟังเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ